ครับตัวนี้เป็นกีตาร์ผมยี่ห้อยามาฮ่าครับรุ่น FG401 นะครับก็เป็นงานเมนเจแปนปี1976-77นะครับทรงเดสมาขนาด41นิ้วนะครับตัวนี้พิเศษก็ราคาเปิดตัวอยู่ที่ 40,000 เยนนะครับนะเวลานั้นนะครับครับก็มีพิเศษสเปคมาหลังเป็นโคลอร์โรสูดนะครับ3ชิ้นนะครับมาหลังสวยนะครับก็อาจจะมีรอยถลอกด้านข้างไม่ข้างนิดหน่อยนะครับตรงช่วงเงี้ยนิดเดียวครับเพราะนั้นก็รอยที่รอยบ้านนะครับลายไม้สวยครับแล้วก็เงาสวยงามคอเป็นมาฮอกกานีครับก็มีรอยสกิดนะครับรอยพิลเกอร์บ้านนะครับลูกบิดเป็นของยามาฮ่าหมดเล่มมือทุกตัวนะครับยามาฮ่า78ปิดกระบอกรถสูบปิดรถสูบปิดไม่แอร์ท้อไม่ปอกนะครับนั่นครับตัวอินเลย์เป็นลูกทรงข้าวหลามตัดนะครับสวยงามครับเฟดก็เหลือใช้งานได้อีกนานนะครับสายเปลี่ยนใหม่เบอร์11นะครับทัชชิ่งอยู่มา 2.5 ครับตัวนี้ทัชชิ่งปรับเล่นง่ายขันท่าสลอดนะครับขันตรงหัวนี่นะครับขันที่ตอบสนองค่อนข้างดีครับหาเซ็นก็ดีครับกลางวานนะครับความขึ้นเสียงนิ่งดีครับYamaha FG401 ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ